ำสมาธิกันต่อเนาะ ก่อนที่เราจะได้พักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนวันนี้เราก็ทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมก็กราบขอโอกาสถวายความเคารพต่อคณะสงฆ์ตัวสังฆมณฑลก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนทั่วโลกเนาะผู้ที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ขอให้มีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมโดยทั่วกันเอามือลง นั่งขัดสมาธิหรือนั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายให้มันผ่อนคลายที่สุดมือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะวางพาดเข่าไว้ก็ได้ที่สำคัญก็คือยืดกายให้ตรงๆผ่อนคลายที่สุดหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปเรื่อยๆขณะนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563วันนี้น่าจะเป็นวันข้างขึ้น12 ค่ำเหลืออีก3 วันวันที่3มาถึงก็จะเป็นวันวิสาขบูชาทุกๆปีวัดป่าโนนกุดลมเราก็จะได้จัดงานวิสาขบูชาพุทธธาตุรำลึกนึกถึงวันสำคัญของโลกวันสำคัญของจักรวาลวันสำคัญในวัฏสงสารด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็มาบวกเข้ากับวันล้ออายุพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสอินทปัญโยแห่งสวนโมกชัยยาสุราษฎร์ธานีแต่ปีนี้เกิดวิกฤตโรคระบาดก็ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมอย่างนั้นได้ธรรมาก็ได้พูดมาหลายวันแล้วว่าชาวพุทธก็ต้องเฉลิมฉลองถึงไม่ได้จัดงานไม่ได้ชุมนุมกันเราก็ทำจิตทำใจเราให้เบิกบานร่าเริงด้วยกันฝึกขัดพัฒนาขัดเกลาจิตใจตนเองให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นทำใจให้เย็นขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นความโลภก็พยายามให้ผ่อนลงความโกรธก็พยายามผ่อนลงให้เป็นคนใจเย็นเน้นเหตุผลดลเมตตาบ่มปัญญาแล้วก็ให้อภัยเราไม่ใช่จะไปรอการให้อภัยจากคนอื่นเราก็ต้องรู้จักสร้างด้วยทำตนเองให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นคนมีปัญญารู้จักปรับตัวรู้จักพัฒนาเหมือนกับพูดเมื่อเช้าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้า
พระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญานันทะแห่งวัดชนประทานท่านพูดคำนี้แล้วก็พยายามผลักดันลูกหลานเหล่าพุทธศาสนิกชนให้เป็นเช่นนั้นด้วยตื่นตัวไม่ใช่โง่ซึมอยู่อย่างเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรื่องดีๆไม่เคยตื่นแต่เรื่องไม่ค่อยเข้าท่านี่ตื่นไปรู้กับเขาหมดอันนั้นก็ไม่พัฒนาตื่นตัวไม่หลับไหลไม่อยู่กับที่อันนี้ทางโลกเขาก็สอนการประกอบสัมมาอาชีพฝีมือต่างๆก็ต้องตื่นตัวแสวงหาความรู้แสวงหาความเข้าใจย่ำอยู่กับที่ไม่ได้เพราะโลกมันไปเร็วช้านิดหนึ่งเราก็ตกขบวนถึงขนาดไม่มีกินเลยนะยิ่งทางทำการพัฒนาจิตวิญญาณมันก็ต้องยิ่งมากกว่าทางโลกอีกตื่นตัวว่องไวไม่ใช่เฉื่อยชาทำอะไรก็หลับหลับฝันฝันละเมอละเมอไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจถามบอกไม่รู้อย่างนี้มันก็เจริญไม่ได้เราจะต้องให้คนอื่นพึ่งพาเราด้วยถึงจะเป็นพุทธะไม่ได้ด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่ใช่เราจะพึ่งเขาอย่างเดียวอาศัยคนอื่นอย่างเดียวจะเป็นปริงอยู่อย่างเดียวเป็นกาฝากอย่างเดียวไม่ได้อะไรที่เราอาจจะมีจุดเด่นมีความสามารถในบางเรื่องมันไม่เท่ากันหรอกความเก่งความฉลาดความสามารถไม่เท่ากันเหมือนกับตานี่แหละตาก็เก่งเพียงแค่ดูไปฟังแทนหูก็หมดสิทธิ์เลยตาเนี่ยมันเก่งมากดูอะไรก็เห็นแต่มันไปฟังแทนหูไม่ได้ดมแทนจมูกไม่ได้จมูกก็เก่งเพียงแค่ดมกลิ่นนั่นเนี่ยจะมาลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มหมดสิทธิ์เหมือนกันตาก็เก่งในด้านดูหูก็เก่งในด้านฟังจมูกก็เก่งเพียงแค่ดมกลิ่นจะมาลิ้มรสแทนลิ้นก็ไม่ได้ลิ้นก็เพียงแค่ลิ้มรสเก่งแค่นั้นมาดูแทนตาไม่ได้อีกกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ร้อนรู้หนาวบางคนก็จะอาจเถียงในใจเวลาซดแกงร้อนๆอันนั้นมันคือกายลิ้นมันเป็นกายไปแล้วหน้าที่ของประสาทลิ้นคือรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มแต่มันร้อนมันเย็นจะกินน้ำแข็งซดน้ำแกงมันร้อนมันเย็นอันนั้นมันเป็นเรื่องของกายสัมผัสแล้วใจก็มีหน้าที่นึกคิดพิจารณาผิดถูกชั่วดีอันนั้นคือหน้าที่ความเก่งความฉลาดความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอยู่ในวัดอยู่ในบ้านในครอบครัวก็เหมือนกันประเทศทั้งประเทศถ้าเราอาศัยความเก่งของกันและกันในแต่ละด้านมารวมกันคนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้แล้วมาทำงานร่วมกันมันก็จะมีความแข็งแกร่งเป็นพลังแห่งความสามัคคีย้อนเข้ามาในร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันตับทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำอะไรลำไส้มีหน้าที่ทำอะไรม้ามมีหน้าที่ทำอะไรเขาก็มีหน้าที่ของเขาในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่เพราะเขาร่วมมือกันไม่ขัดแย้งชีวิตของเราก็เจริญเติบโตมาตั้งแต่เป็นเด็กทารกเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกเด็กเล็กมาเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแก่ชราถ
ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเขาขี้เกียจทำงานผิดพลาดทำงานบกพร่องเดือดร้อนทั้งหมดเลยนะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดหมดโอกาสเลยเนี่ยดีไม่ดีลุกลามติดเชื้อลามไปหาเพื่อนตายได้คนอยู่ในวัดนี่เหมือนกันอยู่ในบ้านเหมือนกันในครอบครัวเหมือนกันถ้าคนหนึ่งเกเรทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานอย่างหัวใจหยุดเต้นตายเลยนะกระเพาะไม่ย่อยนี่ผ่าตัดเลยนะคนในครอบครัวเหมือนกันในวัดเหมือนกันถ้าเกิดมีพระรูปใดรูปหนึ่งทวงอืดอยู่นั่นวัดไหนก็แล้วแต่วัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายที่ไหนก็แล้วแต่บริษัทห้างร้านเหมือนกันถ้ามีคนหนึ่งทวงหรือเอาเปรียบเป็นอะไรทีนี้บริษัทล่มจมวัดล้มครอบครัวแตกดูดีๆนะความสามัคคีนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเก่งด้านไหนก็ใช้ความเก่งด้านนั้นแต่เก่งในทางถูกฉลาดในทางถูกทำงานร่วมกันประสานกันเป็นเอกภาพ unity เนี่ยเอกภาพชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆถ้าเป็นสังคมครอบครัวกลุ่มคณะองค์กรก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเจริญงอกงามไปเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่ก็ไม่สะดุดเปรียบเหมือนกับร่างกายเนี่ยลำไส้ก็ทำหน้าที่ไปกระเพาะก็มีหน้าที่ไปทำหน้าที่ไปแม้แต่ทวารหนักทวารเบาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาฟันก็มีหน้าที่ลิ้นก็มีหน้าที่ฟันมีหน้าที่เคี้ยวแต่ฟันมันจะเคี้ยวไม่หมดหรอกถ้าลิ้นไม่ช่วยตะล่อมไม่ช่วยตะวัดป้อนเข้าไปให้ฟันเคี้ยวฟันบดฟันหน้านี่มีหน้าที่กัดข้างล่างข้างบนเนี่ยแต่ฟันกรามน่ะมีหน้าที่เคี้ยวเห็นไหมเขาแบ่งกันอย่างดีเลยแต่คนเราเนี่ยถ้ามันไม่รู้เรื่องไม่เห็นความสำคัญความเป็นองค์กรหนึ่งของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงทำให้องค์กรเจ็บป่วยหรือล้มตายถ้ามันทำผิดพลาดไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เหมือนกับมันเป็นมะเร็งมันติดเชื้อโรคก็ผ่านตายทั้งร่างกายเลยในองค์กรก็เหมือนกันถ้าลูกไปทำผิดไปฆ่าเขามาไปปล้นเขามาข่มขืนเข้ามาค้ายาเสพติดทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวบางทีทั้งวงตระกูลเห็นไหมความเป็นปกตินี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันคือศีลศีลแปลว่าปกติสำรวมระวังแล้วก็ทำหน้าที่โดยปกติถ้าคนในครอบครัวมีศีลมีธรรมครอบครัวก็เป็นปกติไม่ร่ำรวยแต่ก็ไปได้เรื่อยๆมีความสงบร่มเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมสร้างบุญสร้างกุศลในวัดนี่ก็เหมือนกันใครมีหน้าที่ทำอะไรเก่งด้านไหนก็ทำไปแล้วก็อยู่กันสงบมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันประเทศก็เหมือนกันโลกก็เหมือนกันอย่างเกิดโรคระบาดโควิดนี้แต่ละประเทศก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันจากช่วยเหลือตนเองแล้วก็เมตตาต่อประเทศร่วมโลกศาสนาไม่เกี่ยวประเทศไม่เกี่ยวพรมแดนไม่มีแล้วความเมตตาความเมตตาเห็นใจกัน
วันนี้พาพวกเราที่อยู่วัดหรือญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมสวดมนต์ทำวัดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วกราบขอเข้ามาด้วยกายวาจาใจที่ได้ล่วงล้ำกรรมเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์จากนั้นก็ได้พาเราสวดบทพิจารณาอาการ32อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายเมื่อครูอาตมาได้พูดถึงการทำหน้าที่ของอวัยวะน้อยใหญ่อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายมีความสามัคคีมีความพร้อมเพรียงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันถ้าบอกว่าตาดีกว่าหูก็อุดหูซะสิลิ้นมีประโยชน์กว่าตาก็ควักลูกตาทิ้งซะสิเขาก็มีความสำคัญของเขาเต็มกำลังของเขาแต่ในความหมายนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราอย่าไปติดไปยึดไปหลงเพราะโลกที่วุ่นวายอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือคนหลงไหลในกายของตัวเองเห็นว่าเป็นของสะอาดเป็นของสวยของงามโยมลองนึกดูนะหลายคนต้องฆ่าตัวตายหลายคนต้องเป็นทุกข์เจียนตายหลายครอบครัวต้องแตกสลายพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางเพราะไม่เห็นความเป็นจริงของร่างกายนี้เห็นว่าสวยเห็นว่าหล่อมันไม่พอหรอกความเห็นว่าสวยความเห็นว่างามนั้นมันยิ่งมีมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆความเจ้าชู้ความไม่พอมันจึงเกิดพอเกิดแล้วก็หลงไหลเรียกว่าหลงเลยตาบอดหูหนวกไปเลยสุดท้ายเนี่ยกล้าทิ้งครอบครัวให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะตายด้วยกันอยู่ด้วยกันไปจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรพูดดีดีแล้วพูดจริงด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นตอนพูดก็พูดจริงๆใจก็จริงๆไม่ได้มีเหลี่ยมคมหลอกลวงซ่อนไว้ภายในถึงจะมีก็เป็นส่วนน้อยอันนี้นึกถึงเวลาที่โยมไปกำลังจีบกำลังหาทางที่จะได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่มาเชื่อว่าพูดจริงๆนะถ้าไม่จริงก็คงไม่ตกลงปรงใจจัดงานแต่งผู้เฒ่าผู้แก่มาเป็นสักขีพยานหรอกส่วนมากเลย90%นั่นคือพูดความจริงตั้งใจอย่างนั้นจริงๆแต่เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนพบคนใหม่ก็ความไม่รู้เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกโมหะคือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เห็นว่าสวยเห็นว่างามนอกจากพระอริยเจ้าจึงจะเห็นตามความเป็นจริงเราปุถุชนเนี่ยอาจจะหลงมากแต่ตมาว่ามันก็จะพอเห็นได้อยู่วันนี้ก็เลยอยากพูดเรื่องนี้เวลาไม่รู้จะพอหรือไม่ลองพิจารณาดูความเป็นจริงว่าตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้าร่างกายอันยาววาหนาคืบกว้างศอกนี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วความหลงความลุ่มหลงงมงายเหล่านั้นก็จะทุเลาพอสมควรจริงไม่จริงญาติโยมที่ฟังอยู่พระคุณเจ้าก็ลองพิจารณาตั้งแต่ผมเนี่ย
มันสะอาดจริงไหมถ้าเราไม่สระไม่ล้าง2วัน3วันจะเป็นอย่างไรแม้แต่พระคุณเจ้าหรือญาติโยมแม่ชีก็ตามพ่อขาวก็ตามนาคก็ตามหรือคนทั่วโลกเขากำลังนิยมสกินเฮดเนี่ยทรงผมก็ลองดูว่าถ้าเราไม่สระไม่ล้าง2วันเท่านั้นมันจะคันยับยิบยับยิบยับยิบมือเกาไปที่หนังศีรษะก็จะเต็มเล็บมาเพราะตรงที่ศีรษะมันจะมีน้ำเหงื่อออกข้างบนออกมากด้วยมันขับออกทางนี้มันไม่ใช่เพราะน้ำเหงื่อที่นี่ไขมันที่อยู่ในร่างกายก็ปนออกมาด้วยไขมันปนกับมากับเหงื่อมันก็ขับตลอดเวลานะ24ชั่วโมงไม่มีเวลาว่างเว้นแม้แต่เสี้ยววินาทีมันขับออกตลอดเวลาจตุจักกังทวานวารังสรีระยันตังกันว่าร่างกายอันเป็นสรีระยนต์นี้มีล้อ4ล้อมีท่อไอเสีย9ท่อโยมลองนึกดูล้อของคนของสัตว์คืออะไรอิริยาบถทั้ง4ถ้าไม่มีล้อไปไม่ได้รถเนี่ยคนถ้ามันนอนอย่างเดียวมันตายเลยยืนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเดินอย่างเดียวก็ไม่ไหวนั่งอย่างเดียวก็ไม่ไหวมันจึงสลับเดินสลับนั่งสลับนอนยืนเดินนั่งนอนสลับกันนี่คือล้อมีล้อ4ล้อทวนาวารังมีท่อไอเสีย9ท่อท่อไอเสียรถยนต์มันมีกี่ท่อรถมอเตอร์ไซค์บางทีก็1ท่อ2ท่อบ้างรถยนต์ก็อาจจะมี1ท่อ2ท่อ3ท่อ4ท่อแต่คงไม่เห็นถึง9แต่คนเราเนี่ยท่อไอเสียคือขับของเน่าของเสียออกมาเหมือนท่อไอเสียรถมันถึง9ท่อตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนักทวารเบาตา2หู2จมูก2 6นั่นเนี่ยปาก1เป็น7 8 9กับทวารหนักทวารเบาแล้วตามรูขุมขนอีกเป็นแสนแสนล้านล้านขับของเน่าของเสียออกมาแม้แต่เส้นผมถ้าเราไม่สระไม่ล้าง2วัน3วันเหนียวเหนอะหนะคันด้วยกลิ่นเหม็นสาบสางออกมาด้วยขนก็เหมือนกันขนแข้งขนขาขนคิ้วขนตาก็ลักษณะเดียวกันมีตาก็มีขี้ตามีหูก็มีขี้หูมีจมูกก็มีขี้มูกขี้ดังทั้งแข็งทั้งเหลวทั้งใสทั้งข้นเห็นไหมขี้ปากขี้ฟันถ้าไม่แปรงฟันไปพูดกับเพื่อนเป็นอย่างไรเราเองก็รับไม่ไหวด้วยบางเวลาไม่ได้แปรงฟันแล้วพูดอยู่คนเดียวแม้ไม่พูดมันก็ไม่รู้มันรู้สึกไม่สบายปากถ้ายิ่งเผลอพูดออกมาพูดคนเดียวพึมพำมันก็มีกลิ่นแล้วเห็นไหมนั่นคือความเป็นจริงมีตาก็มีขี้ตาออกมาถ้าไม่ล้างล่ะไม่แคะขี้หูล่ะขี้มูกขี้ดังมันออกมานี่ไม่แกะไม่ล้างไม่สั่งทิ้งเป็นยังไงดูได้ไหมถ้าเรามองตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นโอ้ขี้เหงื่อขี้ใครอีกล่ะไม่ล้างไม่อาบไม่ขัดไม่สีจะเป็นอย่างไรแต่คนก็หลอกกันหลอกตนเองด้วยไปขัดไปสีไปฉีดไปดึงไปทึ้งไปเสริมไปเติมหลอกกันสุดท้ายก็หลงพอหลงถึงกับบ้าครอบครัวก็เลยแตก
เห็นคนใหม่ก็บอกว่าหล่อกว่าคนเก่าสวยกว่าคนเก่าลืมคำมั่นสัญญาการสร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกบางคนลูกสองบางคนลูกสามบางคนลูกสี่สุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาในสังคมเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครเลยนี่ไม่ได้ตราหน้าให้ใครคนใดคนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกำลังเล่าถึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นรังของโรคแล้วก็มันเป็นของสกปรกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นถ้าเรามองเห็นตามความเป็นจริงมันจะถอดถอนกิเลสตัณหาอุปาทานออกมาได้แต่ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงหรือเห็นเพียงแค่ความทรงจำหรือการพิจารณามันอาจจะยังละไม่ได้ข้ามไม่ได้ก็ต้องจมอยู่กับกิเลสตัณหากับบาปอกุศลต่อไปแต่พระอริยเจ้าท่านพ้นไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนางมาคันธียานี่สวยสวยสวยจนกระทั่งหาคนมาแต่งงานไม่ได้มหาเศรษฐีมาขอก็ไม่คู่ไม่ควรแม้พระราชามหากษัตริย์มาทาบทามไปเป็นลูกสะใภ้ทั่วทั้งอินเดียเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมดูนางมาคันธียาเนี่ยงามมากใครมาขอมันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะมันนางงามจริงๆสุดท้ายเนี่ยผู้เป็นพ่อมาเจอพระพุทธเจ้าเห็นความงามของพระพุทธเจ้างดงามมากว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยของเราสุดท้ายก็กราบทูลว่าให้อยู่ตรงนี้เราขอกลับไปบ้านจะไปนำลูกสาวแสนสวยที่สุดในชมพูทวีปเนี่ยมามอบให้เราได้ลูกเขยแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประทับรอยพระบาทไว้แล้วก็ไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้พอไปก็ไปบอกทั้งภรรยาทั้งลูกสาวให้แต่งตัวอย่างสวยแล้วก็รีบมาพอมาเจอเห็นแค่รอยพระบาทผู้เป็นภรรยาเป็นแม่เนี่ยเห็นรอยพระบาทก็บอกโอ้ยคนอย่างนี้เขาไม่มีเรือมีเย่ามีเรือนหรอกไม่สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วเป็นคนหมดกิเลสแล้วสุดท้ายก็ตามรอยไปเห็นพระองค์ทรงประทับอยู่ใต้ร่มไม้ก็เข้าไปกราบแล้วก็ยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ลูกสาวเธอจะบอกว่าสะสวยก็แล้วแต่เธอแต่ข้างในนี้เต็มไปด้วยมูดและกรีดมูดนี่ก็คือน้ำปัสสาวะกรีดก็คือปัสสาวะคืออุจจาระกรีสังเนี่ยอาหารเก่าอาหารเก่าก็คืออุจจาระนี่เองลูกสาวของเธอเต็มไปด้วยมูดและกรีดเต็มไปด้วยของสกปรกเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องลูกสาวเธอแม้กระทั่งเท้าจะเอาเท้าไปแตะลูกสาวเธอเราก็ไม่ปรารถนาเพราะมันสกปรกมากดูคำตรัสพระพุทธองค์พระองค์ก็เล่าไปถึงความสกปรกของร่างกายก็คงไม่เล่ารายละเอียดนะเราก็มองเห็นว่าร่างกายเราเป็นยังไงเล็บก็อย่างนั้นถ้าไม่ตัดไม่ล้างไม่แคะออกเล็บเท้าเล็บมือก็เหมือนขี้เหงื่อขี้ไข่ถ้าไม่เช็ดไม่ถูไม่อาบไม่ล้างมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็ไหลออกตลอดเวลาขี้เหงื่อขี้ไข่ก็ตลอดเวลาไม่อาบน้ำวันหนึ่งมันก็เหม็นแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่สกปรกอย่างเดียวนี่มันเหม็นด้วย3 วัน 5 วันเป็นยังไง
พระองค์ตรัสอย่างนั้นมาคันติยาผู้เป็นลูกนี่โกรธแค้นมากอาฆาตพระพุทธองค์แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยฟังเข้าใจบรรลุธรรมเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็บรรลุธรรมไปเลยครูบาอาจารย์ในบ้านไทยเมืองไทยเรานี้เท่าที่อาตมาเคยได้อ่านได้ศึกษาตั้งแต่บวชแรกๆสายหลวงปู่มั่น พระกรรมฐานหลวงปู่หลวงตาเราเนี่ยท่านใช้พุทโธเป็นเบื้องต้นพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเดินพุทโธพุทโธเมื่อจิตมีความสงบพอควรแล้วได้หลักได้ที่พึ่งมีความสงบตั้งมั่นแล้วท่านจะมาพิจารณากายดูความไม่สวยดูความไม่งามดูอวัยวะน้อยใหญ่เอาออกมาเล่นดูความเป็นจริงที่คนมันเป็นบ้าต้องทิ้งครอบทิ้งครัวเจ้าชู้สำสอนเพราะมันหลงกายเนี่ยถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะพ้นปัญหานี้ไปครอบครัวก็อยู่ด้วยกันไปไม่มักมากไม่ตะกะตะกรามแล้วก็จะอยู่กันเป็นสุขจนกระทั่งตายจากกันพระอริยเจ้าพระโสดาบันก็ยังมีครอบมีครัวเป็นผัวเป็นเมียอยู่แต่ท่านอยู่ในศีลในธรรมเห็นตามความเป็นจริงการสืบพันธุ์มีลูกมีหลานมันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติแต่มันไม่ได้บ้ามันเป็นหน้าที่ในการมีลูกมีหลานแต่คนส่วนหนึ่งในเวลานี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากมันไม่ต้องการมีลูกมีลูกก็ไปฆ่าทำแท้งเสียทำร้ายเสียมันคนละอารมณ์คนละเรื่องฉะนั้นเราถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงได้อย่างนั้นพระก็จะอยู่ได้ตายในพระเหลืองได้ญาติโยมแม้แต่เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวก็จะอยู่อย่างนี้เพราะเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดโทษจากการต้องไปมีครอบมีครัวต้องไปรับผิดชอบไปแบกไปหามไปให้เขาด่าไปให้เขาหักอกจริงไม่จริงก็เหลือบตาไปมองดูรอบๆข้างเรานักศึกษาเรียนไม่จบเพราะอะไรนอกจากยาเสพติดนอกจากการมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้พระเนนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มีครอบครัวแล้วต้องแตกก็เพราะเรื่องอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เลยถ้าเราหันมาดูตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันมีความแก่นอกจากมันเป็นของสกปรกมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาแล้วมันยังมีความแก่ด้วยมีความเจ็บไข้ด้วยโรคหนักโรคเบาจะอันตรายแค่ไหนไม่ทราบใครจะเกิดอะไรกับตนเองสุดท้ายก็ต้องตายคำว่าตายเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์วัดว่าต้องตายเมื่ออายุเท่านั้น80ปีถึงตายได้90ปีถึงตายได้มันไม่รู้ เด็กน้อยก็มีตายตั้งแต่ในท้องก็มีเด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นบางทีไม่ต้องเจ็บป่วยบางทีไม่ต้องป่วยไม่ต้องไข้นอนอยู่ก็ไปเลยก็มีกินข้าวกินน้ำดูหนังดูละครไปนอนลงก็ไปเลยบ่อยแล้วนะแต่มาได้ไปแสดงทำงานศพนี่บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าวเสร็จก็หยอกลูกหยอกหลานนอนหยอกลูกหยอกหลานอยู่แล้วก็ไปเลยบางคนกินข้าวข้าวติดคอก็ตายเลยเห็นไหมเมื่อเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่มองความจริงของชีวิตก็ตามกิเลสตัณหามันจะลากไปท
ุกคนนั่นแหละไม่ว่าใครยังเป็นปุถุชนอยู่แม้แต่ผู้พูดโอกาสที่จะพลาดโอกาสที่จะผิดมันก็มี 100% ฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติมาเดินจงกรมมาเจริญภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเพื่อให้จิตมันสงบเมื่อจิตมันสงบลงได้พิจารณาความเป็นจริงของสังขารร่างกายก็ตามจิตใจก็ตามเพื่อได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากดวงจิตดวงใจถ้ามันทำได้มันนอกจากเกิดเป็นบุญแล้วยังเป็นกุศลเป็นบารมีศีลบารมีธรรมเป็นเรื่องจำเป็นด้วยนะฮะวันนี้ฝากเรื่องนี้ให้เราลองพิจารณาอย่างเนี้ยตั้งแต่อาตมาบวชใหม่ๆก็เอามาเล่นถอนฟันออกมาเล่นเอาจิตถอนออกมานึกฟันมันเป็นยังไงมันมีอะไรอยู่ในเนี้ยบางเวลาก็เอามือล้วงเข้าไปในปากเอาน้ำลายออกมาดมเวลาเข้าห้องส้วมถ่ายอุจจาระก็ก้มมองดูอุจจาระมันไหลออกมาจากทวารหนักจะเป็นก้อนแข็งๆก็ตามเหลวๆออกมาเป็นน้ำออกมาก็ตามเห็นของเราไหลออกมาอย่างนี้กลิ่นมันอย่างนี้น้อมส่งไปถึงนางสาวไทยนึกไปถึงนางงามจักรวาลต่างกันไหมมีอุจจาระไหมนางงามจักรวาลเนี่ยมีขี้ไหมมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหมมีขี้เหงื่อขี้ใครไหมพิจารณาไปอย่างนั้นก็พออยู่มาได้นั่นเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลวงปู่หลวงตาท่านเทศไว้อาตมาอ่านในหนังสือคนพ้นโลกโลกทิพย์ต่างๆตั้งแต่สมัยนั้นก็ได้เป็นกำลังใจนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติมาวันนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากมาแบ่งมาปันภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยหลวงปู่หลวงตาผ้าขาวแม่ชีญาติโยมทางบ้านเนาะก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดเมตตาประทานพรปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตสงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ